ค่ะมาดูกิจกรรมในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะในส่วนของจังหวัดยะลาค่ะก็ได้เป็นโมเดลต้นแบบด้านสุขภาพกันด้วยนะคะโมเดลต้นแบบด้านสุขภาพค่ะได้สร้างกิจกรรมด้านความสามัคคีสีสันขบวนพาเหรดกีฬาพื้นบ้านมหาสนุกแข่งวิ่งกระสอบค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลาค่ะนายสุนทรปราบเขตผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลาเป็นประธานโครงการกีฬา SCPH ยะลาเกมครั้งที่7ปีการศึกษา2565โดยทางวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะสถาบันพระบรมราชนกกระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑากีฬาพื้นบ้านกีฬาสากลรอบชิงชนะเลิศฟุตฟอร์วอลเลย์บอลบาสเกตบอลนะคะแล้วก็รวมไปถึงการแข่งขันกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ด้วยค่ะโดยขบวนพาเหรดนะคะได้เคลื่อนขบวนจากสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลาไปยังสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลาค่ะโดยมีนักศึกษาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมใจกันแต่งกายชุดแฟนซีตามทีมกีฬาสีที่เข้าร่วมนะคะจากนั้นวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงนำขบวนนักกีฬาทั้งหมดออกนอกสนามบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมที่สร้างสีสันความสนุกสนานให้กับนักศึกษาครูบุคลากรค่ะนั่นก็คือการแข่งขันวิ่งกระสอบนะคะซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านมหาสนุกการแข่งขันมีทั้งประเภทชายและหญิงค่ะผู้เข้าร่วมแข่งขันก็จะต้องส่งนักกีฬาทั้งครูบุคลากรนักศึกษาสีละสีคนค่ะเข้าร่วมโดยจะแบ่งผู้เล่นเป็นสองฝั่งฝั่งละสองคนแต่ละคนก็จะต้องสวมใส่กระสอบนะคะวิ่งกระโดดไปให้เร็วที่สุดเพื่อไปยังอีกฝั่งแล้วถอดกระสอบให้ผู้เล่นคนต่อไปได้วิ่งกลับมายังจุดเริ่มต้นสีไหนวิ่งจนครบผู้เล่นเข้าเส้นใจก่อนก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะไปค่ะซึ่งการแข่งขันวิ่งกระสอบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างสุขภาพให้แข็งแรงห่างไกลจากโรคต่างๆโดยเฉพาะโควิด-19ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ